สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านฟรีดอมอูนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไซได้ทำแล้วนะครับวันนี้ผมมีกีตาร์นะครับมาแนะนำกันนะครับมีคนถามไทยกันเข้ามานะครับเยอะเลยนะครับกับกีตาร์รุ่นนี้ตอนนี้ผมกำลังอยู่กับกีตาร์ยี่ห้อเอ็นย่านะครับตัวที่ถืออยู่นี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า EAG404นะครับมี EQ ด้วยมีค่าไฟฟ้าติดมาให้นะครับและตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นทรงแกรนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับไม้หน้านะครับคนบอกว่าเป็นเกรด A นะครับสปูดนะครับเป็นลามิเนตนะครับแล้วมันจะมีหน้าแบ็กไซด์นะครับเป็นวอลนัทนะครับส่วนคอครับคอจะเป็นมาฮอกกานีนะครับลูกบิดนี่เป็นของเอ็นย่าเองเลยนะครับแข็งแรงทนทานมากนะฮะเมื่อกี้เราตั้งสายดูแล้วมาดูทางด้านหน้าห้องนะครับสายที่ติดมานะครับจะเป็นสายของแดดาริโอเลยนะครับแต่ไม่ได้เขียนบอกมาว่ารุ่นอะไรซิงเกิลบอร์ดกับบิชเป็นโลซูนนะครับนัดกับซาเดิลนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนมูทีนเนี่ยเป็นพลาสติกเฮดแปะด้วยโลซูนนะครับแล้วก็มีโลโก้เอ็นย่าติดอยู่ได้ความรู้สึกเหมือนกีตาร์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็มีค่าไฟฟ้าที่ติดมาให้กับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเชอราดนะครับ G-Tone รุ่น GT3 นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันที่ประพันธ์ Preamp ก่อนแล้วกันนะครับเสียงที่เป็นมาจากเพียวๆอะคูสติกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่ผ่านพรีแอมป์ของเชอราดท่านนะครับตัวนี้มีมาให้มีวอลลุ่มนะครับมีที่ตั้งสายมาในตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีโลนะครับมีมิดเดิลแล้วก็มีไฮนะครับปรับทุ้งกลางแหลมได้เลยนะครับผมมีเฟสครับกันหอนนะครับถ้าเกิดมันหอนไปเนี่ยเอากดปุ่มนี้นะครับมันจะกลับขั้วไฟนะครับทำให้ช่วยอาการหอนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีบาลานซ์ครับมีโนชเดี๋ยวแล้วก็มีที่ตั้งสายนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับอันนี้ผมตั้งทุกอย่างไว้ที่กลางหมดนะครับมาลองฟังเสียงดูครับทั้งผ่านภาคไฟฟ้านะครับแล้วก็ผ่านภาคไฟฟ้านะครับไหนเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจให้กันดูนะครับผมหรือ
ากจะมาลองเสียงที่ร้านเลยนะครับก็แวะมาลองเสียงที่ร้านของเราเลยนะครับผมหรือสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับได้ตังช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้นะครับบอกว่าจะเป็น Facebook นะครับตั้ง LINE ตั้ง IG นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม